มื่อเชื้อไวรัสเอดส์ตัวสีแดงๆที่เห็นอยู่นี้เข้ามาสู่ร่างกายมันจะบุกเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ท่านเห็นเป็นสีม่วงแล้วอาศัยเอนไซม์ของเม็ดเลือดขาวก๊อปปี้ตัวมันเองให้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำลายเม็ดเลือดขาวเม็ดนั้นได้แล้วพวกไวรัสจำนวนมากก็พากันออกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เดิมไปโจมตีเซลล์ใหม่เพิ่มขึ้นไม่รู้จบทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นกำลังหลักของระบบภูมิคุ้มกันทำงานบกพร่องลงไปจากเดิมอย่างมากจนเชื้อรานิวโมซิสติสซึ่งมักจะอยู่อาศัยนิ่งๆอยู่ในปอดมาก่อนอยู่แล้วสามารถฉวยโอกาสขยายจำนวนก่อโรคปอดบวมขึ้นมาได้เมื่อทีมออปติมิสต์ได้ขอคำยินยอมจากผู้ป่วยเพื่อตรวจเอชซึ่งเมื่อตรวจแล้วก็พบว่าเป็นเอชจริงๆและเมื่อให้ผู้ป่วยสูดดมฝอยน้ำเกลือเพื่อกระตุ้นให้เกิดเสมหะแล้วเอาเสมหะนั้นไปย้อมก็พบว่ามีการติดเชื้อฉวยโอกาสนิวโมซิสติสตามที่คาดหมายจึงวินิจฉัยยืนยันโรคนี้ได้ในที่สุด